สวัสดีครับกันเกลือชาแนลนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเราก็ไปดูกันว่าจะสามารถเก็บผักกุดส่งลูกค้าได้ทั้ง65กิโลหรือไม่และถ้าไม่ครบจะทำอย่างไรก่อนที่จะไปชมคลิปก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กด Subscribe ก็คือกดติดตามนั่นแหละครับแล้วก็อย่าลืมกดติดกระดิ่งเพื่อให้มันแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปตัวต่อไปเวลาผมอัปโหลดขึ้นนะครับก็ไปลุ้นกันครับจะครบไม่ครบไปดูกันครับแหวกแหลกหาหมดทุกยอดนะครับเพราะต้องการอีก30กิโลวันก่อนทนอยู่ไม่ได้ง่วงนอนหนีกลับก่อนนะครับเวลาที่พี่ดาวกับพี่ยาพูดเกลียงเนี่ยผมก็มึนตึ๊บมึนตึ๊บพี่ดาวกินแล้วว่ะกินแล้วขอให้ถือนะเก็บหมดนะครับยอดเล็กยอดน้อยวันนี้ว่าจะคนละเดียวอ่ะมันเป็นอะไรทำไมต้องถอดมันไม่ออกน้ำมันแห้งเก็บมันก็สนุกดีนะครับเก็บยอดผักกูดนี่นะครับยอดมันไม่ออกก็ต้องแหวกหาเก็บ60กิโลได้แล้วโอ้ดึงออกมาทั้งต้นเลย35น่าจะไม่ได้30โลนะครับแรงเนี้ยต้องการ25กิโลนะครับฝั่งนู้นไม่ค่อยมีแล้วพี่ดาวไหนฝั่งนู้นเนี่ยไม่ค่อยมีอ่ะผมแถมให้อีก3ยอดเอาแถมให้อีก3ยอดแต่ส่วนนี้ยอดเล็กเนาะใช่เนี่ยเมื่อก่อนนี่ยอดใหญ่มากเพราะว่าหลายปีแล้วนี่เองนะแล้วนี่โอ้มันหลายปีแล้ว
นี่ครับสโปร์เดี๋ยวมันน่าจะร่วงลงไปหมดแล้วเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้มันยังไม่แก่นะครับมันจะอยู่ไหมน่ะก็มันไม่มีตัวไปเลยเดี๋ยวนะแปลงนี้ก็ได้ไม่ถึง2ตะกร้านะครับตอนนี้พี่ดาวก็ยืนพิงเสารอนะน้องแต๋วสาวลาวก็กำลังเดินเอามาเก็บสาวลาวปากเซยนะครับตัวนั้นก็ประมาณ10โลตอนนี้ก็น่าจะได้อยู่ประมาณทัก15กิโลเดี๋ยวต้องไปที่แปลงหลังหออีกแปลงหนึ่งนะครับไปอีกสวนหนึ่งนะครับเพราะตัวนี้ไม่พอนะวันนี้ก็พาเก็บผักกูดกับสาวลาวนะครับสาวลาวเบาอะไรนะเขาไปเข้าฝั่งไหนไปเข้าฝั่งไหนบ้านเข้าไหนเมื่อกี้เนี่ยไม่เข้าฝั่งนี้เหรออ๋อเขาจะไปเก็บตะกร้านะอ๋อเก็บตะกร้าแหล่งนี้ที่พี่ยาบอกว่าไก่มากินชอบมากินนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้เยอะขนาดไหนเอาไม่เข้าไปข้างในเหรอโอเคไปเข้าฝั่งนู้นอ่ะเอออันนี้ก็ไม่เป็นเข้าไปฝั่งนี้เลยเมื่อกี้ได้อยู่ประมาณ10กิโลมาดูนะครับว่าพี่ดาวจะเก็บผักกูดได้ครบ40อะไรนะ60กิโลนะตอนนี้ก็ไปส่งแล้ว35โลผมว่าถ้าแหวกดีๆเอาข้างล่างด้วยผมว่าน่าจะได้อยู่เพราะเราเก็บแต่ที่มันโผล่ขึ้นมาจากยอดจากพุ่มมันอ
ังใช้พี่ยาเอาไปตัดขาก่อนใช่ไหมสำหรับแปลงนี้ก็เพิ่งมาเก็บครั้งแรกนะครับครั้งที่แล้วไม่ได้มาด้วยนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วง่วงนอนมาก เลยหนีกลับเลยนี่ทำงานไปเยี่ยกี่กี่โมแล้วนะอ๋อทุ่มครึ่งครับอ๋อทุ่มครึ่งแล้วก็เลยเช้ากี่โมงเช้าเจ็ดโมงครับเจ็ดโมงอ๋อหกโมงครึ่งดึงหลุดทั้งตัวทำงานโรงงานนี่แหละครับวันนี้ก็พาเก็บผักกูดกับหลากหลายสัญชาตินะครับพี่ดาวพี่ยาจากเมืองเมวดีน้องติ๋วเหรอน้องแต๋วน้องแต๋วจากเมืองปากเซยน้องแต๋วจากเมืองปากเซยตรงนี้หยดก็เล็กเหมือนกันเนาะมันไม่หยดไม่ใหญ่เหมือนวันก่อนหยดเล็กมันก็เนี่ยกะลาขึ้นมาได้ยอดสวยยอดใหญ่ด้วยใหญ่นานๆแล้วก็แม่เหมือนเดิมแล้วมันก็ไม่เหมือนเดิมอันนี้เห็นเฮียบอกว่าพันยอดเล็กนี่ใช่ไหมเนี่ยข้างหลังพี่ดาวเนี่ยพี่ดาวไม่เก็บนี่ไงขาไม่ช้าแล้วดูไม่ช้าแล้วดูไม่ช้าแล้วพี่ดาวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดินตามเก็บตามหลังพี่ดาวมันเดินนะเพราะพี่ดาวบอกว่าดูไม่ชัดแล้วเก็บหลังพี่ดาวน่าจะได้เป็น10กิโลนะ มันไม่มีแปลงนี้มันไม่มีเก็บทุกวันมันมีไม่พอขายครับพี่ดาวไม่เปลี่ยนเวลาเก็บไหมล่ะพี่เก็บตอนเย็นส่งเช้าอ่ะไม่ได้เหรอเหี่ยวสวยเก็บตอนเย็นส่งเช้าเหี่ยวอีกนะครับต้องเก็บเช้าส่งเช้าวันนี้เก็บจนสายแล้วครับยังไม่เสร็จอ๋อไม่ส่องไฟใช้เก็บตอนประมาณทักที4ที5ฮะไม่ส่องไฟใช้เก็บตอนประมาณทักที4ที5ที4ที5 6:00 น. ที5 อ๋อกี่เช้ามาโมนี่เหรอใช่ส่งโทรมาส่งไฟโมนี่แหละอ๋อลูกค้าโทรมา 6:00 น. อ๋อลูกค้าเนี่ยโทรมาทำไมเย็นๆตัวเย็นๆอ๋อเย็นๆเขาบอกพรุ่งนี้จะเอาขายเองแล้วก็ตื่นมาเก็บที5เลยได้เสร็จเร็วๆหน่อยครับพี่ดาวเนี่ยผมเดินเก็บตามหลังพี่ดาวแล้วเนี่ยได้เกือบเท่าพี่ดาวคือว่าไม่พอนะครับไม่พอนั่นพี่ดาวคงกลับก่อนนะเดี๋ยวพี่กลับแล้วนะไม่เอาไปกินด้วยเหรอไม่เอาไม่มีคนทำไม่มีเวลาทำและเดี๋ยววันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวมาบอกลาพี่ยาครับพี่ยาก็มาเก็บเพิ่มครับเมื่อกี้มันไม่พอนะครับสวนฝั่งนู้นมันมีน้อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาหาต้นอะไรนะน้าอะไรเนี่ยไปสักกิ่งสองกิ่งครับพี่ยาผมกลับก่อนนะพี่วันนี้ผมกลับก่อนนะสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอไปหาไอ้นี่ก่อน
ก็มันไม่พอครับพี่ยาต้องมาหาเล็มเก็บตามทีหลังอีกขาดโลเดียวเหรอพี่ยาหักอันนี้เลยเหรอหักนี้เลยใช่ไหมเดี๋ยวจะหักเอาไปปลูกนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับเอาไปเยอะเลยแค่นี้แหละพี่ไม่มีที่ปลูกฮะเอาไปเยอะแล้วถ้าจะปลูกเยอะเดี๋ยวมาเอาอีกเออเอาไปเลยวันนี้ก็ขอกลับก่อนนะครับสายแล้วครับข้าวปลาไม่ได้กินครับแล้วก็ไปเอาไปปลูกเอาไปป่าแล้วป่าครับแล้วก็คลิปตอนนี้ก็เป็นคลิปตอนสุดท้ายแล้วก็คลิปต่อไปก็จะเป็นการนำเสนอพระกูฏอีกส่วนหนึ่งซึ่งได้รับคำแนะนำจากพี่ทวีปให้ไปดูนะครับก็คือสวนพระกูฏที่ไร่เฉลิมศรีนะครับสวนพระกูฏตรงนี้ก็เพิ่งจะปลูกได้1ปีแล้วก็จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับที่รับชม